สวัสดีครับกลับมาพบกับบิวซังอีกครั้งนะครับวันนี้บิวซังก็จะลงครัวเหมือนเดิมนะครับเป็นรายการบิวซังลงครัวนั่นเองนะครับวันนี้บิวซังก็จะทำอาหารอีกแล้วทำเมนูที่ชื่อว่าไก่ผัดน้ำพริกเผานะไม่รู้จะออกมาได้กินได้หรือเปล่าไม่รู้นะจริงๆอันนี้บิวซังก็มั่วๆเอาก็คือผัดน้ำพริกเผาใช่ป่ะสิ่งที่มีเลยก็ต้องมีไก่มีน้ำพริกเผาส่วนจะอะไรที่เหลือก็คืออะไรเหลือในตู้เย็นก็ใส่ๆมันลงไปมั่วๆซั่วๆนะก็คือเมนต้องมีไก่กับน้ำพริกเผานั่นแหละสองอย่างเดี๋ยวไปดูกันว่าสูตรของบิวซังเนี่ยจะอร่อยขนาดไหนจะมั่วซั่วได้ขนาดไหนเน้นว่าอันนี้คือกินกันตายนะครับใครที่อยากจะกินอร่อยๆนะไปกินตามร้านอาหารที่เขาทำแต่บิวซังอ่ะทำเองเดี๋ยวไปดูกันว่ามั่วซั่วขนาดไหนนี่ขั้นแรกเราก็เตรียมไก่ก่อนเราก็หั่นไก่ไปนะถ้าตามคนที่เขาบอกทำอร่อยนะเขาจะมีวิธีการหั่นไก่ต้องหั่นตามแนวขวางแนวนอนให้ตรงตามแนวสันอะไรของเขานั่นแหละแต่บิวซังอ่ะช่างมันเถอะหั่นยังไงเดี๋ยวมันเข้าปากกินได้เหมือนกันถึงมันจะไม่อร่อยเท่าเขานะแต่ว่ามันก็ได้ไปหนึ่งมือนะบิวซังก็เอาแบบหั่นที่แบบง่ายที่สุดแล้วกันนะแต่ข้อสำคัญคือหั่นแล้วให้มันขาดออกจากกันมีบางคนอาหารแล้วแบบไม่ขาดจากกันใช่ป่ะมันก็จะแบบติดกันเป็นพวงเลยเวลากินไปมันก็จะแบบกินลำบากผัดก็จะผัดลำบากนิดนึงต่อไปเราก็มาหั่นกระเทียมนะอันนี้กระเทียมบิวซังปอกเปลือกไว้เรียบร้อยแล้วนะกระเทียมนี่มันจะไม่เหมือนกระเทียมไทยก็คือมันจะเม็ดใหญ่กว่ากระเทียมไทยแล้วปอกเปลือกง่ายนะวิธีการหั่นของบิวซังก็คือว่าหั่นแบบหยาบๆไปก่อนหั่นมั่วๆสู้ๆแบบหยาบๆไปไม่ต้องแบบว่าฝอยฝอยมากเพราะว่ามันฝอยยังไงมันก็ไม่ฝอยเท่าไหร่แล้วก็พอเราหั่นได้คิดว่าหยาบแค่ไหนแล้วเราก็มาสับกันต่อแต่ไม่ใช่สับแบบว่าเหมือนหมูสับบ้านเรานะวิธีการสับของบิวซังก็คือแบบนี้จับมีดด้านหนึ่งคือใช้มีดที่มันมีความโค้งใช่ป่ะแล้วเราก็อย่างเงี้ยไปเรื่อยๆสับเงี้ยไปเรื่อยๆอันไหนมันไม่ได้แล้วก็จับมันซะหน่อยแล้วก็กวยๆมาแล้วก็สับไปเรื่อยๆอย่างนี้อีกทีอ่ะมันกระเด็นออกแล้วก็จับเข้ามาอ่ะนี่เราก็หั่นให้แบบว่าละเอียดเท่าที่เราต้องการนะก็ได้เท่านี้โอเคต่อไปเราก็มาตั้งกระทะใส่น้ำมันนะน้ำมันขวดเดิมใส่ไปนิดนึงอ่ะแค่นี้แล้วก็เดี๋ยวเราก็รอให้กระทะร้อนแป๊บหนึ่งติ้งต่างว่ากระทะเรียบร้อยละต่อไปเราก็ใส่กระเทียมลงไปจริงๆเนี่ยใส่กระเทียมเนี่ยคือว่าบิวซังการทำกระเทียมเจียวเพราะว่าบางคนก็ใส่โรยกระเทียมเจียวตอนท้ายใช่ป่ะเพราะว่าเขามีกระเทียมเจียวอยู่แล้วแต่บิวซังไม่มีบิวซังก็เลยมาเจียวกระเทียมก่อนเจียวกระเทียมก่อนแต่ว่าไม่เอาไปตากไว้นะก็คือเจียวแล้วก็ผัดลงไปเลยทาไปก่อนนะจริงๆถ้าเกิดจะให้กระเทียมมันสุกกว่านี้นะก็ควรจะใช้น้ำมันมากกว่านี้นิดนึงนะแต่ว่าบิวซังอ่ะไม่อยากใช้น้ำมันมากเพราะว่าเดี๋ยวมันจะอ้วนก็เลยเอาแค่นี้แล้วกันนะแล้วเราก็รอจนกว่ากระเทียมนี่นะมันจะแบบเป็นสีน้ำตาลอ่อนๆนะมันจะดูแบบว่าเหลืองน่ากินอะไรอย่างเงี้ยตอนที่แบบกลิ่นหอมออกมาแล้วเนี่ยตอนนี้กระเทียมเริ่มเป็นสีน้ำตาลอ่อนแบบว่าไม่ไหม้นิดนึงละกำลังน่ากินเชียดูแบบหน้าแบบกรุบกรอบเชียแต่อย่าให้ไหม้แบบสีดำนะเดี๋ยวมันจะไม่กรุบกรอบอย่างเดียวมันจะขมด้วยพอมันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะก็นี่เลยไก่ที่หั่นเมื่อกี้ปาดตักลงไปผัดแช่แข็งใส่มันลงไปแล้วก็ผัดรวมกันอ
อ่ะลืมไม่ได้เติมน้ำตาลลงไปก่อนน้ำตาลก็มั่วๆซั่วๆลงไปแล้วผัดน้ำพริกเผาจะขาดไม่ได้เลยคือนี่น้ำพริกเผาใส่ลงไปนี่ป้าบมันไปเลยนี่แล้วก็ตามด้วยน้ำปลาใส่ลงไปปุ๊บแล้วก็นี่น้ำมันหอยลงไปเลยนี่อ่ะไปแล้วก็แต่มันก็ไม่ทำเรียบร้อยไม่ทำอีกแล้วแค่จับมันคลุกๆอย่างเดียวเท่านั้นก็เป็นอันจบตอนนี้ก็เหลือแค่ว่าคลุกยังไงให้ไก่มันสุกทั่วให้เครื่องมันเข้ากันทั้งหมดแล้วก็ให้ผักมันละลายน้ำถ้าเกิดมันแห้งๆไปนะเติมน้ำนิดนึงนะเติมน้ำมันลงไปอุ้ยน่ากินมากระหว่างนี้ปิดเตาได้เพราะว่าความร้อนมันยังอยู่ที่เตาอยู่เพื่อประหยัดไฟน้ำมันเหือดแห้งอีกอ่ะเติมน้ำไปนิดนึงคราวนี้น่าจะโอเคละผักก็น่าจะละลายหมดละถ้าเกิดสมมุติว่าผักมันยังแข็งอยู่นะเราก็ช่วยไม่ได้เราก็คิดซะว่าเรากินไอติมผักแล้วกันโอ้เสร็จเรียบร้อยแล้วไก่ผัดน้ำพริกเผาของบีบูซังพร้อมเสิร์ฟอ่ะหูนี่เลยไก่ผัดน้ำพริกเผาของบีบูซังฝีมือบีบูซังเองมั่วได้ใจมากอ่ะแต่ว่ามันอุ้ยมันน่ากินมากเลยเดี๋ยวชิมดีกว่าเสร็จแล้วเราก็มาลองกินกันนี่บิวซังก็มีกินกับข้าวนะเนี่ยลองกินดูนะควันขึ้นโชยเชยร้อนแน่ๆเลยอุ๊ยรสชาติกำลังดีเลยยำใช้ได้อย่างมากๆบิวซังชอบตรงที่มีกระเทียมทอดอยู่ข้างในนี้รสชาติแบบว่าใช้ได้แล้วแบบกระเทียมเหมือนมันจะเก็บความหนึบๆของน้ำไว้ด้วยโอ้โหอร่อยอย่างยิ่งถึงแม้จะไม่อร่อยมากมายแต่ว่าอร่อยมากสำหรับบิวซังเดี๋ยวครั้งหน้านะบิวซังจะพาไปทำอะไรนะไปทำอาหารแบบไหนนะติดตามตอนต่อไปนะครับในบิวซังโรงครัวนะ